าวดีรถไฟลาวจีนนะครับมีเที่ยวพิเศษโผล่ขึ้นมานะครับก็คือว่าตอบสนองของคนที่อยากใช้รถไฟความเร็วสูงลาวจีนจำนวนมากนะครับเขาเลยเปิดเที่ยวพิเศษครับเขาสามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ที่ศูนย์การค้าและเมื่อประมาณสัก 4-5 วันก่อนมีคนเขียนเข้ามาเต็มเลยบอกว่าพี่คิดยังไงบ้างนะทางบริษัทรถไฟลาวจีนเขาเสนอให้ภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องการใช้ซื้อตั๋วพี่รถไฟโดยใช้เงินสกุลต่างๆของต่างประเทศได้เนี่ยสบายดีสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับจากข่าวที่แล้วนะครับที่เราทำข่าวเกี่ยวกับรถไฟลาวจีนไปนะครับนั่นคือมีผลประกอบการถึงต้องโอ้2เดือนมานี่318ล้านบาทนะฮะแล้วก็ 80% เนี่ยเป็นการภาคขนส่งนะฮะทางด้านการเดินทางทางด้านการโดยสารเนี่ยถึงจะทำรายได้เพียงแค่ 20% นะฮะแต่มันคือการทดลองฮะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบข่าวกันดีครับก็คือการซื้อตั๋วซื้อปี้รถไฟเนี่ยเป็นการยากมากๆยากมากๆไม่ใช่ว่าระบบยากนะครับแต่ว่าคนต้องการที่จะเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเป็นจำนวนมากครับเพราะฉะนั้นการขึ้นรถไฟเนี่ยก็คือจะต้องซื้อเป็นเที่ยวต่อเที่ยวนะฮะคนจะต้องเข้าคิวเข้าแถวนะครับเพื่อไปซื้อปี้รถไฟนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเต็มขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรอขบวนต่อไปอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเพราะแล้วนะตอนนี้นั่นก็คือมันไม่พอไงครับแล้วคุณเชื่อไหมครับเมื่อประมาณเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วผมได้นำเสนอการท่องเที่ยวของเมืองเฟืองที่เราพบถ้ำหนึ่งนะครับเชื่อไหมครับว่าใน YouTube เนี่ยได้ดูประมาณเกือบ 200,000 คนนะฮะแต่ผมได้เอาไปลงใน Facebook เชื่อไหมครับว่ามีคนแชร์กันเนี่ยแล้วก็ดูกันทั้งหมดร่วม13ล้านคนนะมีคนกดไลค์มาร่วม 300,000 คนนะคุณเกือบ 400,000 คนแล้วก็มีแชร์กันร่วมประมาณ 50,000 กว่าคนนะคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยทุกคนอยากจะมาเที่ยวลาวครับแล้วก็เราก็เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนนะผมเองเนี่ยที่ทำข่าวไทยลาวทุกวันเนี่ยก็2ปีแล้วเนาะที่เราไม่ได้ไปอ่ะอยากจะไปลาวเหลือเกินครับทางบริษัทรถไฟลาวจีนเขาก็เลยเพิ่มเที่ยวขึ้นมาครับนั่นคือเขาประกาศออกมาครับถึงผู้โดยสารทุกท่านนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของการเดินทางของผู้โดยสารนะครับรถไฟลาวจีนจึงเพิ่มเที่ยวแล่นรถไฟให้หลายขึ้นนะครับรายละเอียดก็คือว่านับตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะเป็นต้นไปทุกมื้อจะใช้รถไฟความเร็วสูงขบวนพิเศษนะครับแล่นจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปถึงบ่อเต็นนะครับนั่นคือ1คู่ครับไปและกลับนะฮะแล้วก็อีก1ขบวนคือแล่นจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางอีก1คู่นะครับนั่นคือไปและกลับเหมือนกันเที่ยวรถไฟนะครับขบวนแรกนะครับขึ้นในตอนเช้านะฮะตั้งแต่เวลา 7:50 นะครับออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ครับวิ่งไปโพนโฮงนะฮะไปจอดโพนโฮง 8:20 แล้วครับแล้วก็ไปวังเวียง 8:52 นะครับไปหลวงพระบางไปถึงที่ 9:48 นาทีนะครับดูแล้วประมาณ2ชั่วโมงเองอะไปถึงเมืองไซที่ 10:40 ครับนะตอนนั้นที่แอดมินอ้อยได้พาเราไปที่เมืองไซเนาะแล้วก็ไปไหว้พระสิงห์นะครับที่เมืองไซเมื่อคลิปที่แล้วนะถ้าใครพลาดชมเนี่ยกลับไปชมคลิปที่แล้วได้นะครับเขาแวะไปที่เมืองไซครับต่อไปคือไปที่นาเตยนะครับนาเตยนี่คือ11:11 นาทีครับแล้วก็สุดท้ายก็คือบ่อเต็นครับไปถึงก่อนเที่ยงด้วยนะไปถึงที่11:30 นาทีครับและขบวนนี้เองนะครับก็เป็นอีกขบวนหนึ่งที่สามารถกลับได้เลยครับกลับมาก็ทุกสถานีที่บอกนะครับกลับมาถึงที่นครหลวงเวียงจันทน์เอาตอน3:35ล่ะออกประมาณ11:55ถึงบ่าย3:35ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะฮะไม่ถึง4ชั่วโมงเองแล้วก็บอกว่าทุกสถานีเนี่ยจะจอดให้ประมาณ3นาทีครับและก็อีกขบวนนะครับตอบสนองกับผู้ที่จะเดินทางไปวังเวียงหลวงพระบางครับตอนนี้ก็คือออกเป็นช่วงบ่ายนะฮะนั่นก็คือออกตอน4:00 PM ครับ4:05 PM นะครับจากนครหลวงเวียงจันทน์นะครับก็วิ่งไปแล้วไปจอดที่วังเวียงตอน4:58 PM ครับเกือบ5:00 PM นั่นเองนะฮะและก็ไปที่หลวงพระบางตอน6:00 PM ครับขณะเดียวกันขากลับนะครับก็สามารถกลับได้เลยทันทีนั่นคือรอบ6:30 PM ครับจากหลวงพระบางนะฮะบางทีอาจจะเราไปเที่ยวหลวงพระบางเนาะเราอาจจะยังไม่อยากกลับเที่ยงไงเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเดินเล่นช้อปปิ้งไปเที่ยวต่อนะครับยังมีรอบสุดท้ายตอน6:30 PM ครับ
ตอนเย็นนั่นเองแล้วก็วิ่งกลับมาที่วังเวียงมารับคนที่วังเวียงตอนทุ่มหนึ่งตอนทุ่ม20ครับแล้วก็ออกจากทุ่ม20จากวังเวียงใช่ไหมครับมาถึงนครหลวงเวียงจันทร์ที่2ทุ่ม25นาทีครับรอบนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะแบบเที่ยวได้เต็มที่แบบทั้งวันเลยฮะก็กลับมาถึงที่นครหลวงเวียงจันทร์เอาที่2ทุ่ม25นาทีครับก็ถือว่าอันนี้เนี่ยเขาเพิ่มเที่ยวนะครับเพื่อที่จะมารองรับผู้คนที่อยากจะไปเที่ยวในแต่ละที่เนี่ยให้เพียงพอนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยพอสักทีและทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ด้วยอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับและอีกอย่างนึงครับที่ได้ข่าวมาก็คือว่าณตอนที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เขาซื้อปี้ซื้อตั๋วกันเนี่ยต้องซื้อกันที่สถานีรถไฟแต่ตอนนี้เขามีอีกที่นึงครับที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ครับเขาสามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ที่ศูนย์การค้าและเรามาดูกันบ่อนขายปี้รถไฟนั่นคือสถานที่ที่ขายตั๋วรถไฟลาวจีนแห่งใหม่นะครับที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นั่นเองนะครับที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับเพื่อให้เป็นช่องทางในการขายตั๋วที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยทำการเปิดการขายอีกที่ที่หนึ่งแจ้งข่าวว่าบ่อนขายปี้รถไฟแห่งใหม่เนี่ยตั้งอยู่ชั้นหนึ่งของอาคารศูนย์การค้านะครับเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ครับขายปี้รถไฟ3วันล่วงหน้าต้องสามารถจองตั๋วรถไฟได้3วันล่วงหน้านะแล้วก็สามารถซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยนะครับจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปหาบ่อเต้นเมืองไซหลวงพระบางเวลาขายปี้ในเบื้องต้นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงเช้านะครับจนกระทั่งถึงบ่าย3โมง30นาทีครับอันนี้ถือว่าเป็นการดีมากๆเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องไปซื้อตั๋วรถไฟแบบเข้าคิวไงแล้วก็เกิดมีการแบบโหมีคนเข้าไปจองแล้วซื้อที10ใบไปฝากคนไปจองหรือมีตั๋วผีอะไรก็แล้วแต่เขาพยายามจะวางมาตรการอะไรทุกอย่างนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นครับที่สามารถที่เข้าไปซื้อแล้วก็จองล่วงหน้าได้ถึง3วันนะมันดีมากๆเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำการซื้อแบบวันต่อวันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ3วันล่วงหน้าเราสามารถแพลนได้เลยนะถ้าเกิดวันไหนว่างวันไหนไม่ว่างใช่ไหมครับเราสามารถเลื่อนไปอีก1วันนะสามารถจองล่วงหน้าได้นะเราก็จะทำการแพลนเดินการเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่สามารถซื้อใช้เงินสดได้นะครับก็คือตอนนี้เขาต้องใช้ลักษณะของการโอนเงิน QR code หรือบัตรเครดิตอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อในการสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ระบบเริ่มที่จะเข้าที่ลงตัวนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าเวลาระบบแอปพลิเคชันมันออกมาลงตัวแล้วเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ภายในอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะสั่งจ่ายได้โดยใช้ธนาคารออนไลน์อะไรทำนองนี้นะอันนี้จะแบบพิเศษมากๆแล้วก็ผมก็มีข่าวอีกอันนึงครับก็คือว่าเป็นลักษณะของการจ่ายค่าตั๋วรถไฟละกันเมื่อประมาณสัก 4-5 วันก่อนมีคนเขียนเข้ามาเต็มเลยบอกว่าพี่คิดยังไงบ้างนะทางบริษัทรถไฟลาวจีนเขาเสนอให้ภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องการใช้ซื้อตั๋วปี้รถไฟโดยใช้เงินสกุลต่างๆของต่างประเทศได้เนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างก็จะเป็นดราม่าอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะทำไมอ่ะต้องใช้เป็นเงินกีบสิจะไปใช้สกุลต่างๆได้ยังไงนะฮะในเมื่อจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงของลาวจีนนะฮะตอนนี้เขาเป็นลักษณะของข้อเสนอกันอยู่นะครับแต่ผมก็ว่ามีเหตุผลของทั้งคู่นะครับว่ามันเป็นความสะดวกสบายแล้วกันแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอย่างเราๆแต่ละคนนะครับไปซื้อปี้ที่จะเป็นเวียงจันทร์เซ็นเตอร์หรือไปซื้อที่บ่อนขายตั๋วนะครับหน้าสถานีรถไฟลาวจีนนะครับก็คงน่าจะเป็นลักษณะของเงินสดและผมก็เชื่อว่าเงินสดนั้นนะก็น่าจะใช้เงินกีบนะครับนั่นก็คือว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเราใช้บริการที่ไหนก็คงเป็นลักษณะของใช้เงินกีบที่จะซื้อนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นลักษณะของทัวร์อยู่ต่างประเทศละกันซื้อในจำนวนเยอะๆละกันนะฮะอันนั้นคงเป็นความสะดวกสบายละกันตรงที่ถ้าเกิดใช้สกุลเงินต่างๆนะครับของต่างชาติไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆมาซื้อเงินกีบทางด้านออนไลน์ก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วเอาเงินกีบเนี่ยส่งเข้าบริษัทรถไฟลาวจีนอีกต่างหากเนี่ยมันก็จะเกิดความยุ่งยากของ transaction นะฮะของการเปลี่ยนสกุลเงินเนี่ยเป็น 2-3 ต่อนะฮะแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นลักษณะของต่างประเทศนั่นก็คือก็คงจะต้อง
ป็นลักษณะของการโอนเงินจากต่างประเทศเนี่ยซื้อตั๋วรถไฟโดยใช้สกุลเงินนั้นแต่ว่ามันจะแปลค่าเงินเป็นเงินกีบตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินเป็นวันนั้นนั่นเองนะฮะอันนี้น่าจะเป็นความสะดวกฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขายังไม่ฟันธงนะฮะเพียงแค่เสนอเท่านั้นเองแล้วหลังจากนี้คงจะมีการทดลองหรือมีการคิดค้นอะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเพียงแค่อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยสะดวกสบายเท่านั้นเองเข้าถึงรถไฟฟ้าความเร็วสูงดาวจีนให้ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีทุกวันเลยนะฮะแล้วเราก็รออยู่นะครับแล้วผมก็ได้ข่าวมาแย้มๆนะครับบริษัททัวร์ของประเทศสปป.ลาวเองเนี่ยก็เริ่มส่งโปรแกรมนะครับส่งวิธีการออกมานะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีระเบียบการของมาตรการของนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์เนี่ยได้เข้าไปอย่างง่ายขึ้นแล้วนะฮะณนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอศึกษาแล้วถ้าเกิดมีอะไรบางอย่างที่มาลงตัวแล้วเนี่ยจะรีบมาบอกกันนะครับคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพ่อนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปด้วยกันไทยลาว together ก็คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับอยากไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงลาวจีนแล้วเนาะอยากไปเที่ยวลาวแล้วครับไทยลาว